จริงๆเขามีเชื้อใต้นะเขามีเชื้อแต่จริงๆไม่ใช่ใต้ที่ไทยนะใช่เขาเป็นใต้ที่อินเดียอินเดียอย่างอเมริกามีอเมริกาเหนืออเมริกาใต้อินเดียก็มีอินเดียเหนืออินเดียใต้อินเดียใต้พูดเนี่ยครับจารามจารานี่มีบทไหมที่แบบอยากเล่นบทนี้อยากเล่นแบบโรแมนติกคอมเมดี้อะไม่เมื่อยให้อยู่ทั้งวันก็ไม่เมื่อยแล้วโอกาสจะเจอส่วนมากให้เขามาจีบจีบข้างนอกไหมไปชอบไปบาร์ค็อกเทลไงสวัสดีครับมาคนเดียวเหรอครับเนี่ยมากับผัวมากับผัวผมเหมือนซาเบวะเฮ้ยวันนี้คุณหล่อวันนี้เขาหล่อธรรมดาไม่ได้นะทรงผมเขาเซตมานะดูใส่แว่นดูเขาแบบคุณไปทำอะไรมาไปถ่ายงานมาคุณไปถ่ายงานมาใช่ผมไปถ่ายงานมาอย่าบอกนะว้าที่คุณเป็นพระเอก MV เลยเหรอเป็นไงไอสารบอกกูบอกว่าขับรถยนต์เนี่ยได้ขับซาเล้งจริงปะเนี่ยเรื่องจริงนะพี่กองเป็นพระเอกเนี่ยเขาแสดงว่าสุดยอดแล้วเขาเลือกเรามาแล้วแสดงว่าคุณเริ่มมีเกี่ยวศิลปะเกี่ยวกับเนี่ยมาการแสดงแล้วดนตรีมาแล้ว MV วันนี้ผมจัดกล้องใหญ่เพื่อคุณเลยนี่ผมจ้างตากล้องมาจากนิวซีแลนด์เฮ้ยอยู่ร้านไหนเนี่ยดิผมเดี๋ยวผมเป็นนักเอกให้ผมเป็นซีนแบบตัวโกงไม่คุณเป็นพระเอกป่ะเป็นพระเอกก็ได้เป็นพระเอกนะว่าแล้วคุณเล่นเนี่ยเธอจะรักฉันไหมอย่างนี้ไหมเดี๋ยวฉันเป็นนักเอกให้ได้นี่เธอจะรักฉันไหมอ่ะฉันรักคุณอยู่แล้วค่ะคุณรู้ได้ไงว่าฉันรักคุณก็ฉันน่ารักขนาดนี้คุณอย่าหลงตัวเองนะฉันไม่ได้หลงตัวเองหรอกคุณอย่าพูดอย่างนี้นะฉันไม่ชอบนะคุณอย่าพูดอย่างนี้ฉันไม่ชอบนะโอ้โหเป็นกันสองคนเลยนี่ดิได้มันวันนี้เราไม่มีเนจี้ไม่เป็นไรเพราะว่าแขกรับเชิญเราตัวตึงเซตผมมาเพื่อเขาโดยเฉพาะเลยนะคุณรู้หรอว่าเป็นเขาผมแค่เห็นตัวย่อผมรู้เลยพอประมาณปะพอพานไอแพมเขาบอกว่าเขาดาวแขกเขาเชิญหรอแต่เดี๋ยวนี้ผมเพราะว่าอะไรอ่ะคือเหมือนไม่มีเริ่มมีแบบเซนละคุณรู้ได้ไงว่าต้องเป็นเขามาผมไม่ได้บอกนะมันมีคนเคลื่อนไหวแบบมีพิรุธเหมือนแบบแม่งมาแบบดูว่าไอจีของพอใครอ่ะก็ทุกวันนี้กูไม่ได้ไปล้างจานไปอะไรกันแล้วก็นั่งสองทีพวกมึงเอาใครมาแกงกูอีกว่าอะไรเงี้ยแต่คนนี้เรียกว่าเป็นตัวเต็งเฮ้ยคุณปูมันใหญ่ขนาดนี้ใครก็ต้องรู้จักเขาเขาคือเฮียลิคูไอ้สัตว์เติมเมื่อกี้เลยยินดีต้อนรับน้องเพียวนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเพียวให้เพียวแนะนำตัวชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างอ่ะสวัสดีค่ะเพียวนะคะอายุ23ปีค่ะตอนนี้ก็เป็นนักแสดงค่ะแล้วก็เป็นนักศึกษาด้วยไม่ธรรมดากล้องหลักมาแล้วนักแสดงเฮ้ยแล้วยังมาเดี๋ยวยังเรียนไม่จบเหรอ23ซิวตอนปี3แล้วก็มาเรียนอีกรอบนึงตอนนี้ปี3แล้วตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่มกรุงเทพถ้าหนูเรียนอินเตอร์ป่ะไม่ค่ะเด็กรังสิตเรียนธรรมดาเที่ยวรังสิตไม่เที่ยวรังสิตไม่เชื่อจริงไม่เที่ยวรังสิตเที่ยวทองหล่อนะบ้างอ๋อโอเคตอนนั้นอยู่โซนแถวนี้น่ะรู้ได้ไงก็เจอคุณอะไรหนูเรียนอยู่คณะอะไรครับนิเทศค่ะเอก CDE CDE คืออะไร CDE ก็คือก่อน A CDE MT เว้ยอยู่ดีก็โยน CDE คืออะไร Creative Content Creator and Digital Experience คุณจบอะไรมา CDM เฮ้ย CDM แปลว่าอะไรอันนี้เขาบอกแล้วบอกเฮ้ยถ้าพูดชื่อคณะนี่ก็ฮาตลอดอะไรนั้น CDM ที่คุณบอก C คือคำอ๋อ C คือคำอ๋อแบบมาอะไรอย่างงี้ครับดีดีอ่ะดีคือ DACอ๋อแดกคือแบบรถแอนเนียนใช่คือคำแดกมันผิดเพี้ยนจริงๆไอ้ CDM มันมาจากนู่นตุรกีอ๋อแล้วตุรกีอ่ะแล้วเรียนหนักไหมครับเรียนหนักไหมอ่ะบางวันก็หนักบางวันก็ไม่หนักตอนนี้เหลือปีเดียวใช่ค่ะตอนนี้เท่ากับปี4ป่ะปี3กำลังทำไฟนอลโปรเจกต์อยู่ปีเดียวก็จบแล้วอ่ะเอาเรื่องแค่นี้ก่อนแล้วเกิดจบไปคิดว่าอยากทำอะไรหรือว่าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยงานน่ะแสดงหนูแสดงอะไรบ้างอ่ะที่ยังไม่ออนจะมี The Outing ของวิวค่ะใช่อันนี้ยังไม่ออนแต่ว่าที่เพิ่งออนไปอ่ะจะเป็นภาพยนตร์ใจฟูสตอรี่อ๋อใจฟูสตอรี่เล่นกับเด็กอดีตค่ายพี่ป่ะเนี่ยมีเยอะอ่ะมี5คู่เป็นเรื่องแรกเลยป่ะหนังหรือว่าใช่ค่ะหนังเรื่องแรกสุดยอดชอบมั้ยเราจริงๆเราชอบมั้ยชอบนะถ่ายน้อยกว่าใช่ละครซีรีส์เยอะเลยแล้วแสดงว่าเราเล่นมาเยอะมั้ยอ่ะพี่ไม่รู้ว่าไม่ถือว่าเยอะไม่เยอะกี่เรื่องอ่ะประมาณได้เข้าพี่เข้าวงการมาเท่าไหร่กี่ปีแล้วเข้าวงการประมาณ2-3ปี2-3ปี
โอเคแต่เยอะไม่เห็นเขาแล้วตั้งแต่ก่อนเราเข้าวงการแล้วพ่อเขาเสรีใช่ปะใช่ค่ะเสรีเสรีเดี๋ยวนี้ก็เสรีนะใส่รีอ๋อใส่รีมุ่งมาชาเดี๋ยวเราใช่เมื่อวานใส่รีเหรอใช่สีอะไรนะสีแดงปะไม่เคยใส่สีแดงผิดคนหรือเปล่าแจ๊กได้แจ๊กได้จังก็ได้สีเงินน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยเฉียดไปนิดเดียวโอ้แต่ผมไม่เขาแล้วเมื่อก่อนใส่ชุดนักเรียนเนี่ยคุณชอบชุดนักเรียนเหรอไม่ใช่ผมเห็นเขาในไอจีไงเมื่อก่อนแต่ก่อนที่เขาเข้าวงการอีกไม่เชื่อรู้เยอะเขาไม่เชื่อผมเป็นแฟนคลับเขาไงอ๋อพวกเพื่อนๆผมเคยเห็นเขาไงมันเมื่อก่อนแล้วเขาอยู่โรงเรียนอะไรเมื่อก่อนจำไม่ได้นะแต่แบบไม่ได้อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอยู่โรงเรียนอะไรหนูบอกได้ไหมได้ค่ะอยู่ศรียาจันทบุรีใส่ชุดยังไงพอจะมีภาพให้พี่ดูไหมภาพเหรอเดนิ้วฮะเดนิ้วนี่ชุดนี้เลยย้อนกลับไปแล้วไปตรงนู้นเป็นตอนแรกหนูอยู่จังหวัดอะไรนะจันทบุรีจันทบุรีนี่พูดเหนือไหมเหนือมันต้องลงฮีป่ะฮีลงฮีไม่มันหัวหินป่ะระยองฮีสั้นจันทีใหญ่พี่ไม่เชื่อมันเป็นที่ฮีป่าเวนี่ได้ยังไงเนี่ยรอเลยอ่ะมันเป็นแบบว่าคำลงท้ายคำลงท้ายใช่ใช่เวลาพูดเหนืออะไรเงี้ยลองมันฮีอ่ะปกติพี่ไม่เคยได้ยินคำว่าฮีแบบมันไม่เชิงฮีหรอกมันจะเป็นแบบเดินๆเอ้ยยังไงอ๋อมันลงนี้ไงแล้วเดี๋ยวขอเปรียบเทียบจันทีใหญ่ระยองฮีสั้นถ้าอ่ะเดี๋ยวเป็นละคนระยองก่อนไงกินข้าวอย่างนี้แต่ถ้าเป็นจันกินข้าวอย่างนี้ใหญ่มากอันนี้ใหญ่นะอันนี้ไม่ใหญ่ปกติใหญ่มากแต่ตั้งมันว่างเฮ้ยมันลงนี้เองนะพูดอะไรนะตั้งเฮ้ยคนแบบไปเมื่อวานครับไปร้านไปตลาดไงอ๋อเขาพูดเร็วเมื่อเช้าไปกินข้าวเยอะแค่อะไรขอที่ทีเมื่อเช้าไปกินข้าวมายังไม่ได้ไปไหนมาเลยโอ้เร็วจัดโอ้มันไว้คนใต้จริงๆเขามีเชื้อใต้นะเขาเชื้อแต่จริงๆไม่ใช่ใต้ที่ไทยนะใช่เขาไปใต้ที่อินเดียอินเดียอย่างอเมริกามีอเมริกาเหนืออเมริกาใต้อินเดียก็มีอินเดียเหนืออินเดียใต้อินเดียใต้พูดเนี่ยครัมตรัมตํารังนี่นี่อะไรเงี้ยอินเดียเหนือครัมตรมรังเจ้าเออเขาชอบชอบเขาชอบวะเนี่ยมันจะเป็นถ้าเป็นจีนเนี่ยจีนเขาแค่เติมแบบพวกชงเช่งเนี่ยลองจีนแค่ว่าเช่เชิงกินตอนเหนือตอนใต้สีนี้เหนือแบบลงใต้แล้วถ้าใต้ลงเหนือค่ะครัมมัตรครัมมัตรออกพม่ามากเลยเล่นไปจริงประมาณกี่เรื่องนะลูกประมาณ4แล้วพวก MV อ่ะมีเล่น MV มีค่ะเขาเลือกไปเพราะอะไรนะสวยแต่ตามไม่ถึงเต็มปากสวยก็รู้เราสวยแต่หมายถึงว่าคาแรคเตอร์ตรงไทก็คาแรคเตอร์แหละส่วนมากแล้วหนูชอบอันไหนระหว่าง MV ละครหนังละครชอบซีรีส์มีบทไหมที่แบบอยากเล่นบทนี้อยากเล่นแบบโรแมนติกคอมเมดี้อ่ะไหนๆวันนี้คุณก็เป็นพระเอก MV มาแล้วเขาเป็นนางเอกไอ้โรงจีนนั่นแหละพูดโรงจีนตลอดพี่เป็นอะไรพี่เป็นผู้กำกับอ๋อผู้กำกับหนูเคยดูโจชิงฉือไหมคงเล็กหมักเควาลาเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนชื่อเรื่องเล็กหมักเควาโอ้ยนี่แนวนี้เหรอเนี่ยโทษครับมึงชงมามันไปไม่ทางอ่ะต้องชื่อผมแบบเปลี่ยนชื่อไหมมีจีชิงโฉเขาอ่ะเขาอ่ะฮะโจชิงไก่เขาอยากเล่นซีนโรแมนติกคอมเมดี้การที่หนูจะเป็นคอมเมดี้ได้เนี่ยมันจะต้องตลกจากธรรมชาติเต็มจังหวะนางเอกทำแมวตกเดือดแล้วนางเอกเข้าไปจับเท่มากเขาทำจับปุ๊บเราต้องจริงใจนะอูโน่ลองทำหน้าจริงจังแต่เสือกตลกอันนี้คือบทจริงๆเขาไอจีชิงโฉเนี่ยเขาจริงจังจริงจังอยู่เขาจะพูดหนึ่งประโยคกับหนูตอนที่หยิบขึ้นมาว่าพูดจริงไหมหรือว่าพูดอะไรพูดจริงดิคุณเป็นจริงคุณเป็นจีชิงโฉคุณพูดจริงเป็นอะไรไหมครับผมหยิบมาให้อะไรประมาณนี้ส่วนนางเอกตอบด้วยความแบบใส่เสื้อจริงๆว่าหืมเนี่ยทำหน้าอย่างนี้เลยว่าโหจะหวานเจี๊ยบอย่างนี้ให้หนูเล่นเลยนะได้ฉากแรกไอ้ก๊อฟเดี๋ยวแคบนี่เลยแคบนี่เดี๋ยวเริ่มนะเต้าเดี๋ยวนี้เราเป็นละครแนวละครเวทีกันแล้วหรอ3 2 1แอคชั่นนางมามือเพกมือตามมามือต้องเรียกเพกก็มือเรียกผิดคิวมือเพกเออเอาใหม่นะโคจีนโอเคเออเอามา5 4 3 2จับก่อนอุ๊ยขึ้นหน้าอย่าเพิ่งขึ้นหน้าไปพูดเลยนี่ฮาราซึขอเธอหวานเจี๊ยบเพกตอบกลับขอเธอเมื่อยไหมไม่เมื่อย
ให้อยู่ทั้งวันก็ไม่เมื่อยแนะนำตัวไปเราชื่ออะไรข้าพเจ้ามีนามว่าลาวปุ้ยลาวปุ้ยพระลาวปุ้ยนะปุ้ยจริงพระลาวปุ้ยลาวปุ้ยโอ้ยเก็บแก้วเลยเอาเป็นแนวละครแล้วเป็นแนวละครเดี๋ยวคนดูกระดาษอีกกูเพิ่งคุยกับคุณโด่เห็นแม่เชิญเพียวมาไม่ได้เฮียอะไรเพียวเลยมันจะได้ละครเฮียก็ไม่รู้นะถามเรื่องต่อไปดีกว่าเที่ยวปกติหนูเที่ยวเอากลางวันกันไม่เที่ยวร้อนคาเฟ่ไม่เที่ยวเลยเหรอถ้าไม่มีงานก็ไม่ค่อยไปอ๋อไม่มีงานไม่ค่อยไปอยู่บ้านอยู่บ้านทำอะไรอ่ะอ่านการ์ตูนกลางคืนอ่ะเอาไปข้าวเพื่อนก็แต่ว่าจะก็คือหรือว่าเที่ยวอะไรเงี้ยเที่ยวทั้งเที่ยวสมมติเที่ยวที่ไหนเมื่อก่อนชอบไปเดอร์ตี้นี่ก็ชอบไปเดอร์ตี้มากเมื่อก่อนก็แบบเที่ยวขำๆช่วงนี้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเที่ยวแล้วเดี๋ยวนี้ส่วนมากก็จะไปกินข้าวไม่ก็ฮอมมอนฮอมมอนทำไมไปบ่อยมากเลยนะพี่อ่ะมีแบบพวกแบบกิจกรรมที่ทำประจำไหมเขาทำนี่เขาทำเทียนทำเทียนหอมทำเทียนหอมใช่เป็นพวกเหมือนกลิ่นวานิลาพวกสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยป่ะหรือว่าไม่ใช่ต้มยำกุ้งไม่มีป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีอยู่นะจุดในห้องนอนอ่ะหิวข้าวเว้ยไม่มีตังแดกข้าวจุดเทียนให้มาทำงานเลยกลิ่นขี้ยีราฟเนี้ยแบบเผื่ออยากไปสวนสัตว์ชวนหนุ่มเดทอะไรเงี้ยบอกว่าไปสวนสัตว์กันไหมวิธีจุดเทียนหอมกลิ่นเหมือนสวนสัตว์ก็เท่ากับว่าทำเทียนหอมอย่างเดียวไม่ค่อยไปไหนวันลูกก็อยู่ห้องวันลูกก็อยู่ห้องทำเทียนก็อยู่ห้องดูการ์ตูนก็อยู่ห้องอ่านการ์ตูนก็อยู่ห้องไปมีไปแบบพวกตึกแดงตุกเสาร์อาทิตย์ไหมหรือว่าไม่มันคนเยอะอะสุดสัปดาห์อะถ้าไปสุกตอนบ่ายแนะนำไม่ค่อยมีคนแล้วโอกาสจะเจอส่วนมากให้เขามาจีบข้างนอกไหมไปชอบไปบาร์ค็อกเทลไงเขาไม่ชอบหนูไหมน่ากลัวมีบ้างแต่ก็แบบอ๋อต้องวนก่อนก่อนแล้วก็แล้วสมมติเขานั่งเดียวนั่งอยู่นี้สวัสดีครับมาคนเดียวเหรอครับเนี่ยมากับผัวมากับผัวแรงกว่ากูอีกจบเลยอะไม่ต้องถามอะไรแล้วเขามาส่งนี้ไหมมีเคยแต่ว่าส่วนมากเป็นลุงแก่ๆเด็กมีไหมก็มีเด็กๆส่วนมากไปจีบเขาไปจีบเขาคือหนูไปจีบเขาใช่จริงๆชอบคนโตกว่าคนแบบ40มาจีบแล้วก็อวดเคยเจอเรื่องแปลกๆไงที่แบบว่าเหมือนแบบไปนั่งรอเพื่อนร้านแบบนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยมีคนมานั่งข้างๆแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนมาชวนคุยค่ะเขาก็อวดเยอะมากเขาอวดว่าไงบ้างเขาแบบว่าเนี่ยพี่อ่ะกินโอมากาเสะมาบ่อยมากเลยนะอาทิตย์ละ4วันต่ออาทิตย์เนี่ยพี่อ่ะก็ชอบหมาด้วยพี่อ่ะพาหมาไปว่ายน้ำ อวดไม่ชอบคนที่อวดไม่ชอบคนที่อวดแล้วเราทำไงกับเขาอ่ะเราก็เพื่อนก็มาแล้วรักกอดเขาก็ทักไลน์มาคือตอนนั้นเขาแบบว่าขอไลน์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราก็ให้ใบด้วยความแบบนี้ไปเลยเขาเป็นบอกให้หลังใช่ใช่แล้วเขาจะส่งรูปอย่างงี้มาไหมเซลฟี่กับหมาว่ายน้ำวิโอมากาเสะหรือเปล่าเขาไปตรงนี้แม่กูนี่ประจำเลยแม่กูไปตรงนี้ส่วนพ่อกูอย่างงี้แล้วเราถ่ายรูปแบบไปกินร้านอาหารนะคือก็ไม่รู้โชว์โทรศัพท์หรือว่าถ่ายก็ไม่รู้ก็ต้องไปวันถ่ายรูปกับเจดีใช่ใช่ตรงนั้นบูลลี่แม่ตัวเองมากเลยใช่เราแบบว่าพูดคำขำเนี่ยพ่อแม่ยกพ่อแม่กูเป็นอย่างนี้ทุกคนกูเห็นตามบ้างเดินไปต้นคิดบัตรอย่างวันคิดบัตรอ่ะหูยยัดแม่ต้นมาเลอร์เลยเขาเดินไหมแข่งต้องสุดนั่นแหละเขาอยากให้ดูไงว่าต้นคริสต์มาสมันใหญ่มันสวยคือเป็นความน่ารักของคนวัยนั้นแหละต้องพูดตรงๆให้ความเล่าของวัยนั้นเข้าเรื่องสเปคหน่อยผู้ชายมาแล้วว่าผู้ชายที่ชอบเอาจริงเห็นเมื่อกี้บอกว่าไปจีบเด็กก่อนด้วยคือจริงๆเราชอบเด็กเหรอไม่ได้ชอบเด็กกว่าแต่เห็นแล้วมันฟูฟ่องเหรอเห็นแล้วมันใจชื้นเหรอบางทีมันน่ารักไงถามสเปคเอาภายนอกก่อนภายนอกผิวก่อนเอเชียสาวสีสูงสูงกว่าเราก็ทอแล้วหนูสูงเท่าไหร่156 156วิไซจิ๋ว157อ่ะได้ ไม่ได้แบบว่าชอบคนที่ส่วนสูงโอเคยังมีดีนะบางคนแบบส่วนมากผู้หญิงจะชอบ180เนี่ยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักป่ะไม่เคยคุยกับคนที่สักแต่ก็แบบก็ได้ไม่ได้ติดเพราะเดี๋ยวนี้สักแบบไม่ค่อยอะไรแล้วใช่หุ่นหรอหมีผอมซีดจิงโจ้คุณจะบอกหมีหรือจิงโจ้เอาแบบว่าหุ่นธรรมดาหุ่นปกติอะเอาเรื่องนิสัยบ้างดีกว่าอย่างแรกที่ต้องมีใส่ใจใส่ทองได้ไหมใส่ทองก็ได้เขาก็ชอบแหละใครใส่ใจเขาก็ชอบใส่ใจเสร็จอะไรใส่อะไรอีกใส่ทองใส่ทองไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้ปกติอะขี้อ้อนไหมชอบคนขี้อ้อนนะก็ไม่ชอบคนแบบตามเยอะห้ามนู่นห้ามนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากไปเล่นก็อยากไม่ชอบคนตามเยอะ
ใช่ก็ใช้ชีวิตฟรีๆกันใช่ใช่แต่แค่บอกว่าไปไหนมาไหนไปไหนมาไหนใช่ใช่ไปไหนมาไหนชอบอะไรอีกใจดีใจดีใจเย็นเขาผู้ชายแบบง่ายๆซิมเพิลวันนี้เธออยู่ไหนเนี่ยเราอ่านมังงะอยู่โอเคชอบอ่ะเสร็จแล้วบอกนะนี่ใช่ไหมใช่ชอบคนที่แบบว่ามีเวลาด้วยหมายถึงว่ามีเวลาหาเวลามาให้เราถึงแบบตัวเองจะแบบงานยุ่งแต่แบบหาเวลามาให้อะไรอย่างเงี้ยไอ้ติวเชียร์งานให้พี่หรือยังพอดีพี่ต้องรีบไปหาคนที่พี่รักนี่ตรงไหนอะเอาที่ไหนก่อนดีครับไล่เลยไหมตรงนี้ใกล้ๆไปก็พัฒนาการค่อยไปพระรามเก้าพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นรักเดียวรักใครรักไม่ยากจบแล้วจบแล้วไม่มีอะไรเลยหรอกูก็รอฟังมีอีกไหมแบบสเปซิฟิกไม่ชอบหรือไม่ชอบก็ได้ไม่ชอบคนก็นั่นแหละไม่ชอบคนห้ามแบบถ้าหนูกำลังจะเดินแล้วก็ตกน้ำเฮ้ยเธออย่าเฮ้ยเราไม่ชอบคนห้ามอ่ะเราจะเดินทำไมวะไม่ได้แล้วเลิกกันเลิกไปดื้อซะแล้วไปดื้อเยอะผู้ชายตลกอ่ะลืมถามผู้ชายตลกชอบไหมชอบผู้ชายตลกเฮ้ยเนี่ยแล้วถ้าผู้ชายจีบสาวเก่งไหมถ้าเขาจีบสาวเก่งเขาจะจีบคนอื่นเก่งด้วยอ่ะผมถนัดเลยไม่ค่อยถนัดเลยผมต้องทักว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้ดูเซียนมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถ่ายต้นคิดมากเลยให้น้องฝากผลงานดีกว่าใช่จริงๆวันนี้มันเสียเวลากินเวลากันมานานมากละเพราะวันนี้เราการละครใช่เราการละครเยอะแต่เป็นเทปที่สนุกมากพูดตรงๆเลยต้องขอบคุณน้องเพียวนะผู้ชายเขาก็น้องก็บอกสเปคไปแล้วละกันว่าสเปคเป็นยังไงอะไรยังไงฝากผลงานนิดนึงก่อนแล้วพอฝากผลงานเสร็จเนี่ยมีการละครไปแล้วเคยดูรายการตอนถึงช่วงท้ายไหมมันมีกองมันจะมีเพลงซึ่งพี่เนี่ยส่วนตัวพี่ชอบก่อนมากที่จะหาคิดแต่คิดแต่เลยกับอุโน่คืออุโน่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคุณมีชื่อนี่อย่างสุนทรภู่เนี่ยเขาคุณมีของคุณอะไรสุนทรณียภาพสุนทรณียภาพเจ๊โดนเอาเป็นกอนไหมนี่ดีกว่า EP กูเป็นบ้าได้นะเอาคำว่าอะไรเพียวเอาชื่อด้วยเพียวที่แปลว่าบริสุทธิ์เพียวที่แปลว่าบริสุทธิ์โอเคน้องเขาอยากได้คำว่าเพียวที่แปลว่าบริสุทธิ์มีสื่อถึงคำว่าญี่ปุ่นให้หนูฝากผลงานก่อนฝากผลงานฝากผลงานด้วยนะคะมีเพิ่งถ่ายไปค่ะ The Outing ช่องวิวค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะน่าจะประมาณปลายปี IG ขึ้นได้ไหมคะขึ้นไอจีก็ขึ้นตรงนี้เลยค่ะTikTok มีไหมได้นะคะมี TikTok ด้วยค่ะโอเคถึงเวลาละที่น้องชายพี่จะได้เฉิดฉายพี่ก็ต้องทำให้มันก็ต้องทำลองดูนะพี่ชื่อจริงชื่ออะไรนะเพียววรินเพียววรินเขาชอบคนชื่อจีนเธอรู้ไหมว่าเขานี้อยู่ตุรกีเธอรู้ได้ไงเขาชอบกินทีนี่อะไรนะทีโอ้โหเธอนี่หนาจังดุงเหี้ยจังดุงเหี้ยยากมากเอาไหมเอาได้แต่ว่าคุณรู้สึกว่านี่น้องเพียวนะโอ้ยถ้าไม่เป็นตอนเราเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าหรอเรื่องเล่ามีนะคืออันนี้จับเข่าคุยกันนะจับเข่าคุยกันนะคืออ้าวคุณไม่เห็นจับเข่าคุยเลยมีญาติฉันเนี่ยไปไหนอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่ามอสเวลาขับใครส่งเสียงอะไรเงี้ยห้ามแบบผ่านรับนะพ่อเช้าอีกวันรุ่งขึ้นอ่ะพ่อไม่ได้เข้าบ้านเลยพ่อบอกมอสเปิดประตูให้หน่อยมาเอาไงพ่อก็อยู่นอกไอ้ที่ไอ้ย่าออกไปปะย่าบอกเอาไอ้เรื่องนึงอีกเรื่องนึงไม่หาจบเรื่องเล่าเลยกว่าถ้าจับเขาชอบก่อนนะก่อนก็ได้หมาล่าแล้วกันนะเพียวชอบกินหมาล่าอ๋อพี่ชอบกินหมาล่าจับเข่าก่อนเพียววรินชอบกินหมาล่าเขาอยู่แถวพัฒนาการนะทุกคนโอ้นั่นหนาสายชาใครเอามาชาร์จไม่ไหวแบตกูจะหมดไม่แบตโทรศัพท์แบตกู